สวัสดีครับผมนายเทคเอาท์ข้างหลังผมคือ Lotus Emeya S เราขับไปหัวหินดูว่าการกินไฟการใช้พลังงานในการขับจริงจะเป็นยังไงกับซุปเปอร์คาร์4ประตูคันนี้ครับ Lotus ถือเป็นแบรนด์ซุปเปอร์คาร์ที่ทำรถออกมาน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆครับเข้าสู่ยุคไฟฟ้าแล้วหลังจาก Eletta เราเคยลองรีวิวไปขอตอนนี้มาถึงคิว Emeya S ครับตัว S เนี่ยจะเน้นเรื่องของระยะทางมากกว่าวิ่งได้ไกลถึง610 WLTP ครับเราจะทดสอบคันนี้ขับไปหัวหินแบบไม่แวะช้า200กิโลเมตรโดยใช้งานความเร็วสูงโหมดสปอร์ตแล้วก็มาเทียบกันว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งตรงๆเช่น i5 M60 e-tron GT ดูซิว่าคันนี้การกินไฟแบตเตอรี่ใครจะเหลือมากน้อยกว่ากันแค่ไหนกับค่าตัวเรียกได้ว่าใกล้เคียงกันมากๆครับ 5.99 ล้านบาทแต่คันนี้มีการกดออปชั่นเพิ่มเติมทำให้ราคามากกว่าราคาพื้นฐานของเขาครับแต่ขอแอบกระซิบก่อนว่า Lotus จะเปิดตัว Emeya ในรุ่นเริ่มต้นถูกกว่าคันนี้ในอนาคตต่อมานะครับซึ่งบอกเลยว่าทำให้การจับต้องของรุ่นนี้ทำได้ดีมากขึ้นสเปควิ่งเท่ากันแต่ออปชันบางส่วนหายไปเช่นประตูดูดพวกนั้นทำให้ราคาต่ำกว่า 5.99 อนาคตจะมีมาแน่นอนครับซึ่งคันนี้นะครับเราจะวิ่งไป200กิโลนะครับแล้วก็ใช้ความเร็วเฉลี่ยประมาณ120ยืนพื้นแล้วก็เร่งแซงไม่มีการรีเจนกลับนะครับทดสอบแบบเดียวกับรุ่นอื่นซึ่งตอนนี้ตัวรถโชว์วิ่งได้ประมาณ460กิโลเมตรครับซึ่งระยะเนี้ยมันอิงตามการขับขี่ก่อนหน้านี้ทำให้ระยะเนี้ยจะไม่ได้ขึ้นตามสเปคเป๊ะๆครับแต่เมื่อขับไปจะมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆว่าตัวเลขที่ขึ้นโชว์เนี้ยจะได้จริงประมาณไหนซึ่งตัวเลขขึ้นโชว์ผมมองว่าใช้งานค่อนข้างได้ใกล้เคียงความจริงครับด้วยสภาพอากาศการเปิดแอร์ความเร็วของเราทำให้ตัวเลขขึ้นโชว์ถือว่าค่อนข้างไว้ใจได้แต่เมื่อไปถึงหัวหินเนี้ยจะเหลือเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ระยะทางจะวิ่งได้จริงแค่ไหนเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับและตอนนี้เราก็มาอยู่ใน Lotus Emeya S นะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัว S เนี่ยจะค่าตัว 5.99 ล้านบาทแต่เขาจะมีรุ่นเริ่มต้นที่ต่ำกว่านี้นะครับราคาจะต่ำกว่า 5.99 แต่สเปคเดียวกันกับตัว S ยกเว้นพวกออปชั่นหรูหราแบบประตูดูดแอมเบียนไลท์เนี่ยจะโดนตัดออกไปทำให้ราคากดลงมาล้อเล็กลงพวกเนี้ยครับก็ถือว่าน่าสนใจส่วนคันนี้ถือเป็นรุ่นระดับกลางนะครับคู่แข่งเป็น i5 e-tron GT ต่างถือว่าน่าสนใจมากและคันนี้มาพร้อมกับวิ่งไกลถึง610กิโลเมตร WLTP ครับพละกำลังเนี่ย2มอเตอร์นะ603แรงม้า710นิวตันเมตร0ถึง100 4.15 วินาทีเท่านั้นครับซึ่งก็เป็นตัวเลือกที่เน้นระยะทางมากกว่ากับความแรงนั่นเองซึ่งตัวแบตเนี่ยครับใช้ความจุเดียวกันคือ102กิโลวัตต์อาวชาร์จไว355กิโลวัตต์ซึ่งเขาจะมีตัวแรงคือ Emeya R ครับตัวนั้นอะแบตเดียวกันแต่ความแรงแรงมากขึ้น0-100เป็น 2.78 วิครับก็ถือว่าแล้วแต่ชอบนะเน้นแรงหรือว่าเน้นระยะทางตอนนี้เราก็มาหัวหินครับทดสอบความเร็ว120ยาวๆโหมดสปอร์ตว่า200กิโลเมตรเนี่ยแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่เทียบกับทั้ง i5 เทียบกับ e-tron GT หรือว่าเทียบไปกับพวก i7 EQS กันเลยนะครับว่าการจัดการพลังงานของ Lotus เดี๋ยวเรามาลอง0-100นะครับในโหมดสปอร์ตกันนะว่าทำได้ประมาณเท่าไหร่แล้วก็ปิด ESP นะครับซึ่งผมเซตติ้งมาให้ทุกอย่างเป็นสปอร์ตหมดตามสเปค 4.15 นะครับแบต 84% ว่าได้เท่าไหร่กัน3 2 1 100ครับก็เฉลี่ยเนี่ยประมาณ 4.4 4.5 วินะครับผมก็มีคนนั่งอาจจะมีการมากกว่าสเปคเล็กน้อยนะแต่ก็ถือว่าเป็นอัตราเร่งที่แรงกลางๆแล้วกันเพราะว่าในยุคนี้สมัยนี้มัน2วิ3วิเกินไปหมดแล้วแต่เขาก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับเพราะว่าถ้าใครอยากแรงเนี่ยเขาก็มีตัว Emeya R นะครับที่0-100เนี่ยมา 2.78 วิเท่านั้นตัวนั้นก็จะโหดขึ้นไปเลยตัวนี้เน้นเรื่องระยะทางแล้วก็การเซตติ้งแม้ว่าผมจะกระแทกคันเร่งไปเมื่อกี้มันก็ไม่ได้ดึงแบบปึ้งอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆแบบปื๊ดไปเรื่อยๆซึ่งเป็นข้อดีสำหรับคนที่ชอบแบบขับเรื่อยๆแต่เร่งแซงมันก็พอไปไหวของมันเดี๋ยวเรามาลอง80-120กันบ้าง นะครับในโหมดสปอร์ตแล้วก็แบตเยอะเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่ซึ่งความเร็วเนี้ยมันเป็นตัวเลขที่ผมใช้บ่อยก็ทุกคนน่าจะอยากรู้เพราะว่าเป็นช่วงสำคัญเวลาเร่งแซงครับมา3 2 1โอ้พอ80-120มันดึงมาก 2.1 วิเอ้ยอันนี้ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าตอนช่วง0-100เนี่ยผมรู้สึกว่ามันดึงน้อยกว่านี้นะพอเป็น80-120ปั๊บผมเหยียบปั๊บมันแบบปื๊ดเนี่ยแล้วก็เร่งแซงแบบไปเลยเฮ้ยถือว่าโหดอยู่นะผมว่ามันเป็นการเซตติ้งตัวรถมากกว่าครับช่วง0-100เนี่ยเขาพยายามเซตไม่ให้แบบตกใจหรือว่าเวอร์มากนักแต่พอ80-120ช่วงที่เราจำเป็นต้องแซงจริงเนี่ยมัน 2.1 วิมันระดับพวก RS เลยพวกซุปเปอร์คาร์ได้เลยครับซึ่งทางด้านการเก็บเสียง Lotus Emeya หรือว่า Lotus เนี่ย
ในแง่ของเสียงสังเคราะห์เขายังคงไม่มีความแบบเสียงฮันซิมเมอร์เสียงใครมาตกแต่งให้คือเงียบกริบเลยครับมีเสียงจำลองเวลาความเร็วต่ำกว่า30เท่านั้นแต่การเก็บเสียงห้องโดยสารความเร็วประมาณ110ประมาณนี้อ่ะ120ผมถือว่าเก็บเสียงถนนเงียบกริบดีมากเลยนะแต่เสียงลมเหมือนผมแอบรู้สึกเข้ามาบ้างนิดหน่อยแบบเบามากถ้าเทียบกับคู่แข่งผมว่าเก็บเสียงดีพอๆกันทั้งหมดเลยทั้ง3แบรนด์หลักเนี่ยผมว่าใกล้เคียงกันมากครับและคันนี้ใช้กระจก2ชั้นด้วยนะลองเปิดกระจกตอนช่วงนี้ครับมันเป็นกระจกเฟรมเลสนะแต่การเก็บเสียงทำได้ประมาณนี้ผมว่าดีมากๆแล้วเนี่ยเสียงรถข้างๆต่างๆคือเงียบเลยในเรื่องของฟีลลิ่งช่วงล่างคงไรนะครับตอนที่รีวิว Eretta เนี่ยตอนนั้นน่ะผมบอกเลยว่ามันเป็น SUV ที่ช่วงล่างดีกว่า Audi นะครับซึ่งตัวนี้ก็ทำได้ดีแบบนั้นอีกแล้วซึ่งแต่ก่อนเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถขนาดใหญ่เนี่ยหรือว่ารถทั่วไปเนี่ยช่วงล่างสู้ Audi ได้ยากมากแต่พอ Lotus เขาก้าวมาสู่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันทำได้ดีจริงครับคันนี้มันจะฟีลลิ่งคล้ายกับ Eretta เลยแต่แค่มีความนุ่มนวลเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็ถ้าเราปรับเป็นสปอร์ตปั๊บน้ำหนักพวงมาลัยคือหนักแต่มีความคมอยู่รวมถึงปรับช่วงล่างสูงต่ำได้แต่ถ้าเราโยกในโหมดสปอร์ตเนี้ยผมรู้สึกเลยว่ามันมีความคมแล้วก็แน่นซึ่งก็ถามว่ามันขับสนุกไหมขับโคตรสนุกครับแต่มันจะมีแต่นิดนึงคือด้วยความที่รถมันใหญ่ยาวแล้วก็อ้วนอย่างเงี้ยการมุดการโยกไวๆเนี่ยผมชอบอีตรอน GT มากกว่าด้วยอาจจะเป็นเพราะตัวรถเล็กกว่าคล่องตัวกว่าครับคันนี้มันจะเน้นครูซิ่งยาวๆแล้วก็เปลี่ยนเลนได้แบบไวโดยที่ไม่โยนอาจจะฟีลคล้ายพานาเมร่ามากกว่าถ้าความขับสนุกไทคานหรือว่า e-tron GT เนี่ยมีอาการมุดสนุกมากกว่าครับเนี่ยระยะเนี้ยมันก็ไม่ได้มีโยนอยู่ไว้อะไรเลยนะมันนิ่งมากในความเร็วสูงขนาดเนี้ยแต่แค่ด้วยความใหญ่ของมันมันจะมีความอุ้ยอ้ายนิดนึงถ้าเทียบกับ e-tron GT หรือเทียบกับ i5 M60 ตัวนั้นจะมีความแข็งกระด้างแล้วก็สปอร์ตมากกว่าพอเป็นLotus Emiyaเนี่ยผมว่าเขาเซตติ้งมาให้คนนั่งข้างหลังนั่งสบายขึ้นมากกว่าครับคนขับอาจจะไม่สนุกสนานเท่าพวกนั้นก็ถือเป็นข้อดีแล้วก็ฟีลลิ่งที่แตกต่างกันมันเหมือนมันอยู่กลางๆระหว่างพวก EQS กับพวก BM ครับคือมันอยู่ตรงกลางได้ดีมากแล้วก็เสริมความหนึบแน่นแบบ Audi เข้าไปกลายเป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างลงตัวในLotus Emiyaคันนี้ครับแต่พอเป็นคอมฟอร์ตหรือว่าทัวร์ของเขาเนี่ยตัวรถจะโดนยกระดับขึ้นมาเล็กน้อยครับเป็นสแตนดาร์ดเนาะแล้วก็สามารถมีความนุ่มนวลมากขึ้นพวงมาลัยเบาหวิวเลยนะครับเนี่ยเบามากแต่ถ้าเราขับความเร็วเกิน120ช่วงล่างมันจะปรับให้ต่ำที่สุดเพื่ออาการลู่ลมที่สุดแต่ความนุ่มนวลของช่วงล่างเป็นแบบทัวร์เป็นแบบคอมฟอร์ตคือสบายๆเจอหมอนถนนเจอรอยต่อถนนไม่มีอาการสะท้านครับเนี่ยนุ่มนวลช่วงล่างเมื่อโยกไวๆมีความยวบนิดนึงแต่ยังไงก็ไม่หยวยไม่โยนแม้จะปรับโหมดทัวร์ก็ตามแต่เนี่ยช่วงล่างมันดีจริงๆครับแล้วก็ยิ่งปรับเป็นสปอร์ตปั๊บความเฟิร์มความแน่นความหนึบมันดีจริงๆแต่มันไม่กระด้างเนี่ยคือฟีลลิ่งของช่วงล่าง Lotus Emiya ครับเป็นรถสปอร์ตที่คุยเส้นยาวดีนั่งหลังสบายนุ่มนวลและก็ไม่กระด้างส่วนในแง่ของอัตราเส้นเปลืองนะครับก็ผมขับในเมืองมาหลายวันแล้วเฉลี่ยเลยคือรถติดโหมดทัวร์นะครับก็ทำได้ประมาณ22กิโลวัตต์อาวตอนแรง100กิโลเมตรก็ถือว่าเทียบกับพละกำลังความอ้วนความร้อยใหญ่เทอะทะของมันเนี่ยผมว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะกับขนาดตัวรถน้ำหนักประมาณนี้ส่วนถ้าต่างจังหวัดเนี่ยผมทดสอบมาขับแบบหมวดชิลๆหมวดทัวร์แบบสบายๆแล้วก็ขับทางไกลเนี่ยเฉลี่ยประมาณ25กิโลวัตต์อาวตอนแรง100กิโลเมตรครับถืออยู่ในเกณฑ์ที่กินจุกับน้ำหนักของมันแต่ถ้าในโหมดตอนนี้โหมดสปอร์ตแล้วก็ไม่รีเจนเลยแล้วก็เหยียบ120ยืนพื้นยาวๆอย่างเงี้ยมันกินประมาณ27ครับแต่เดี๋ยวรอสรุปเมื่อถึงหัวหินอีกทีนึงว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งทั้งหมดเนี่ยคันนี้มันกินไฟอยู่ในระดับประมาณไหนแล้วก็แบตเตอรี่มันจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้เราก็ถึงหัวหินเรียบร้อยครับผมแน่นอนว่าเราขับมาเนี่ยทั้งหมด200กิโลเมตรนะครับไม่แวะชาร์จขับสปอร์ต120ยืนพื้นแล้วก็เร่งแซงหนักหน่วงตามจังหวะของถนนครับกินไฟเนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างกินไฟเยอะนะเพราะว่าด้วยน้ำหนักตัวรถขนาดใหญ่แล้วก็ยางหนาขนาดนี้กว้างขนาดนี้นะกินไฟ 26.5 กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรครับเท่ากับว่ากินไฟสูงสุดเมื่อเทียบกับทุกคันที่ผมเคยทดสอบมาแต่แบตเตอรี่เนี่ยถือว่าเหลือเยอะครับ 48% ด้วยความจุที่102กิโลวัตต์อาวนะถือว่าเยอะเหมือนกันทำให้เปอร์เซ็นต์แบตเนี่ยโอเคสบายๆครับไปกลับอาจจะพอดีถ้าขับไม่ได้เร็วมากนะคะกับ
ถ้าผมอันนี้คือทดสอบในแง่ของการกินไฟที่สูงที่สุดแล้วผมว่าไม่มีใครขับกินไฟโหดเท่าผมแล้วเพราะว่าเร็วมากแล้วก็ถ้าขับทั่วไปผมว่าวิ่งได้เกิน400สบายๆแต่ถ้าขับเร็วสุดๆประมาณ400กิโลเมตรต่อการชาร์จสำหรับ Emeya S คันนี้ครับถือว่ากลางๆนะแต่การกินไฟเนี่ยผมว่าโลตัสน่าจะอัปเดตซอฟต์แวร์เพิ่มเติมได้อนาคตแล้วก็น่าจะจัดการได้ดีกว่านี้ขึ้นในอนาคตอันนี้เป็นเรื่องที่สามารถอัปเดตกันได้ครับแต่ตอนนี้มันกลายเป็นรถที่กินไฟสุดแล้วก็ความแรงเนี่ยถือว่าเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวรถถือว่ากำลังดีครับแต่ถ้ามองเทียบกับคู่แข่งนะครับเช่นเหวี่ยมิยู i5 M60 หรือว่า e-tron GT Performance เนี่ยคันนี้แบตเตอรี่จะเหลือเยอะกว่าที่ 48% ครับ e-tron เนี่ยเหลือ45แล้วก็ i5 เหลือ39เพราะว่าแบตเตอรี่พวกนั้นน่ะเล็กกว่าแต่การกินไฟถ้าเป็น i5 กินไฟ22กิโลวัตต์อัวต่อ100กิโลเมตรส่วน e-tron GT กินไฟ23กิโลวัตต์อัวต่อ100กิโลเมตรครับต้องบอกว่าคันนี้แอบกินจุเหมือนกันนะแต่ก็แบตเตอรี่ใหญ่ช่วยได้ทำให้การขับขี่ทางไกลก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่กำลังดีไม่ต้องลุ้นมากนะครับแบตเหลือครึ่งๆในการขับขี่ประมาณ200กิโลเมตรและแน่นอนครับว่า Emeya S เนี่ยถือว่าเป็นรถขนาดใหญ่มากๆนะถ้าเทียบกับ e-tron GT หรือว่า Thai Car เนี่ยอันนี้แอบใหญ่กว่าด้วยยาว 5.1 เมตรครับกว้าง2เมตรไม่รวมกระจกมองข้างและสูง 1.4 เมตรซึ่งอันนี้ใส่ล้อขนาด21นิ้วเป็นออปชั่นเสริมเข้ามาครับและที่เราเห็นเนี่ยกลิ่นอายโลตัสยุคใหม่นะคล้ายกับ Eletta นะครับแต่แตกต่างกับโลตัสรุ่นก่อนชัดเจนเลยนะไฟหน้า2ชั้นรวมถึงสีอันนี้คือสีโบเรียลเกย์ครับเป็นสีพิเศษที่ต้องกดออปชันประมาณ14,000นะจะสีออกเทาๆฟ้าๆเขียวๆเล่นมิติแสงได้ดีมากๆเนี่ยถ้ามืดๆเนี่ยมันจะออกเทาครับแต่ถ้าโดนแสงปั๊บมีความเขียวๆแบบน้ำทะเลนิดนึงก็ถือว่าเป็นสีพิเศษมากๆครับซึ่งอันนี้จะเป็นสีพิเศษเฉพาะ Emeya ครับแต่ถ้าเป็น Eletta จะเป็นสีเทาอมชมพูนั่นเองซึ่งดีไซน์ฝากระโปรงหน้านะครับมันจะไม่มีช่องดักลมเหมือนตัว Eletta นะแต่ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานคันนี้ก็แค่ 0.21 เท่านั้นครับเรียกได้ว่าออกแบบมาอย่างดีและมีการเล่นสีดำเหมือนแบบกระจกหน้ายาวมาถึงกระโปรงแบบนี้ด้วยแต่นี้ไม่ได้มีออปชันอะไรครับเป็นแค่เล่นทูโทนเท่านั้นและโลโก้โลตัสสีเหลืองครับจะตัดกับสีตัวรถนะมันจะมีสีดำบ้างสีเหลืองบ้างแล้วแต่สีภายนอกนั่นเองครับรวมถึงไฟหน้าเนี่ยเลต้าจะเป็นแค่อันเดียวนะแต่พอเป็น Emeya ปั๊บเป็นไฟ2ชั้นนะครับไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟ Daytime Running Light รวมถึงเวลาปลดล็อกมีไฟวิ่งบอกเลยว่าวิ่งเยอะมากๆครับและด้านล่างถ้าเราก้มลงไปเนี่ยกลิ่นอายของโลตัสยุคใหม่คือเขาจะพยายามทำด้านหน้าให้มันเป็นปีกอย่างนี้ใช่ไหมแล้วข้างล่างจะมีช่องรับอากาศเข้าไปครับในตัวอีเลต้าแต่พอเป็นเอเมย่าปั๊บช่องนี้กลายเป็นช่องทึบทั้งหมดครับไม่ได้มีรูระบายอากาศหรือว่าเพิ่มแรงกดในด้านหน้าแล้วเพราะว่าเป็นรถทรงซีดานคงไม่ต้องเน้นแรงกดด้านหน้าเยอะเท่า SUV ครับแต่ก็มีการซ่อนกล้องด้านหน้ามาให้กล้องรอบคันเซ็นเซอร์เรดาร์ต่างๆมีมาให้ครบครับและเล่นสีทูโทนค่อนข้างสวยนะรวมถึงไฟหน้า2ชั้น Matrix LED หลบหลีกแหวกเป็นพิกเซลช่องๆได้ทั้งหมดซ่อนอยู่ในด้านล่างทำให้เหมือนว่ามองผ่านๆเนี่ยจะมีไฟแค่ข้างบนครับอันนี้ก็เป็นไฟซ่อนแบบเนียนๆแล้วก็มีช่องรับลมจริงๆอยู่ตรงใต้ไฟหน้าแล้วก็มีช่องรีดอากาศตรงนี้รวมถึงมีช่องเปิดปิดได้เป็น Active Aero ตรงนี้ด้วยครับก็เวลาปลดล็อกก็มีลูกเล่นเหมือนกับตัว Eletta เลยถือว่าด้านหน้าเนี่ยมันเป็นยุคใหม่ของโลตัสจริงๆถ้าคนที่ชอบโลตัสยุคแรกๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบดีไซน์แบบนี้มันจะดูแบบจีนๆนิดนึงครับและคันนี้กดหลังคาออปชั่นกระจกแบบทึบแสงมาและอันนี้คือน้องไลด้าของเราครับสามารถซ่อนปิดเมื่อไม่ใช้งานได้ด้วยอันนี้ก็เป็นระบบช่วยขับที่ทำให้มันฉลาดมากขึ้นและไม่ใช่แค่ข้างบนครับมีซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังเท่ากับมีไลด้าจริงๆ4ตัวแล้วก็สามารถเปิดใช้งานได้แต่ต้องซื้อแพ็คเกจเพิ่มเติมแล้วก็ในไทยเนี่ยน่าจะเปิดเต็มระบบเร็วๆนี้ครับก็เนี่ยอันเนี้ยถ้าไม่ใช้งานก็จะซ่อนเข้าไปกับตัวถังเลยถือว่าเก็บงานภาพรวมค่อนข้างดีครับสีสันทูโทนสวยงามและคันนี้นี่ล้อขนาด21นิ้วนะครับเป็นลายแบบออปชั่นนะกดเพิ่มเงินแล้วก็ไม่ได้ปิดทึบอะไรมากเล่นสีทูโทนเบรกสีดำจานเบรกขนาดใหญ่มากครับแต่สามารถเลือกเป็นเบรกเซรามิกได้ในตัว Emeya R นะแต่ผมชอบอย่างนึงคือตัวล้อเนี่ยขอบมัน21ก็จริงแต่ยางมันแก้ประมาณ40ครับ265ทำให้เวลาขับบนท้องถนนเมืองไทยเนี่ยขอบแบบนี้ยางแบบนี้ขับง่ายสบายใจมากเจอถนนคูขะเจอหลุมไม่ต้องเสียวเท่ากับพวกขอบมาบางอันนี้ผมชอบมากรวมถึงช่วงล่างถุงลมคันนี้กดต่ำสุดประมาณนี้ครับและกดสูงสุดได้ถือว่าให้มาครบมากๆและเก็บงานตรงนี้บวกพวกสกัดต่างๆค่อนข้างดีมากๆเลยและด้านหน้านะครับนี่รถไฟฟ้าที่ดีต้องมีฟรังนะครับและคันนี้ก็มีมาให้ด้วยดูกันนี่ครับคือฟรังของ Emeya มีการเขียนชื่อรุ่นเขียน Lotus ปี1948และช่องใส่ที่ชาร์จครับแต่มันความจุเล็กมากเลยนะคือเนี่ยแค่นี้เองถือว่าเป็นรถ
ที่มีฟรังก์แบบจิ๋วๆมาให้แล้วกันครับประมาณ30กว่าลิตรเท่านั้นถือว่าแอบน้อยกว่าที่คิดเนาะกับความใหญ่ของตรงนี้น่าจะแบบใหญ่ได้มากกว่านี้แต่อาจจะเป็นเรื่องของมอเตอร์ระบบช่วงล่างที่มันค่อนข้างเยอะแล้วก็พวกถุงลมเนี่ยค่อนข้างเกะกะมากครับทำให้พื้นที่เหลือแค่นี้นั่นแหละครับและด้านข้างนะครับเราจะเห็นการตกแต่งที่แปลกตานะแต่เส้นสายชอลเดอร์ไลน์เนี่ยคมสวยแล้วก็มีมิติของความว้าวประตูมากครับและเราจะเห็นกล้องรอบคันที่มีมากกว่า11ตัวรอบคันนะแค่ฝั่งเดียวอ่ะมี1ตัว2ตัว3ตัวครับเท่ากับประตูข้างละ3เลยนะไม่ธรรมดาซึ่งกล้องพวกนี้จะคอยตรวจจับทุกๆอย่างของตัวรถแล้วนำมาคิดนำมาประมวลผลเป็นพวกไอคอนคนตามหน้าจอต่างๆครับก็ถือว่าล้ำเอาเรื่องและนี่เส้นสายขอบประตูด้านล่างเนี่ยถ้าเรามองดีนะคือมีความว้าวเข้าไปแบบลึกมากครับจากเส้นตรงนี้เส้นสีดำแล้วมันว้าวเข้าไปเนี่ยประมาณ1ฝ่ามือผมเข้าไปลึกประมาณนี้ทำให้มันมีการรีดอากาศจากล้อหน้ากดด้านนี้แล้วก็ไปสู่ล้อหลังครับตรงนี้ถือว่าเป็นเหมือนสปอยเลอร์ด้านข้างได้เลยนะเนี่ยความลึกคือมันแบบใหญ่มากและที่สำคัญครับด้วยตัวรถที่ยาว 5.1 เมตรแบบเนี้ยข้างหลังนั่งสบายมากและประตูนะครับคันนี้กดออปชันเพิ่มเงินประมาณ 500,000 บาทคุณได้ประตูไฟฟ้า4บานและเบาะแบบ4 seat แบบนี้ครับนี่และถ้าอยากปิดกดปุ่มในจอหรือว่าผลักเบาๆเป็นการปิดแบบนี้ได้เลยครับแถมมีประตูดูดมาให้ทุกรุ่นนะในรุ่น Emiya S และ Emiya R และถ้าคนกลัวว่าเอ้ยเปิดประตูแล้วมีต้นไม้มีฟุตบาทเหรอสมมติผมเปิดแล้วมีคนอยู่นี้มันจะไม่ชนครับผมก็ลองมาทุกอย่างและจอดในห้างอะไรต่างๆได้สบายมากมีเซ็นเซอร์รอบคันรวมถึงประตูหลังก็เป็นไฟฟ้าและกระจกเป็น privacy guard ครับเล่นสีดำมาให้แบบนี้เลยเนี่ยถ้ามีคนมันจะไม่อยู่นี่มันก็จะแบบปึ๊บเข้ามาอย่างนี้ครับก็เป็นระบบ safety พร้อมกระจก acoustic guard คือกระจก2ชั้นทั้ง4บานด้วยและที่ชาร์จนะครับอยู่ในด้านหลังด้านซ้ายของตัวรถและความหรูหราก็คือเป็นไฟฟ้าครับนี่ซึ่งตัวชาร์จนะครับรองรับถึง355กิโลวัตต์แบต102กิโลวัตต์อาวและแน่นอนว่ารองรับการวิ่งไกลถึง610 WLTP ชาร์จ AC ได้22กิโลวัตต์เรียกว่าสูงสุดไวสุดแรงสุดเลยก็ว่าได้ในตลาดเมืองไทยตอนนี้และใช้แบตเตอรี่800โวลต์ครับทำให้เวลาไปชาร์จตามตู้ต่างๆเนี่ยเราจะได้เต็มประสิทธิภาพความแรงของการชาร์จด้วยและด้านท้ายนะครับโดดเด่นที่สุดคือวิงหลังขนาดเบิ้ลเริ่มเทิมขนาดนี้นะซึ่งเนี่ยผมกดระดับ2อยู่นะครับทำให้มันเป็นวิงที่ยกสูงมากแต่ถ้าเรามองด้านล่างมันจะเหมือนมีสปอยเลอร์แอคทีฟอีกชั้นหนึ่งครับคอยเพิ่มแรงกดในด้านท้ายเท่ากับว่ามีแรงกดด้านบนแรงกดตรงนี้เข้ามาอีกนะครับนี่รีดอากาศกดท้ายเต็มๆเพราะว่าถ้ารถทรงนี้ไม่มีแอคทีฟแอโร่อะท้ายมันดิ้นง่ายมากครับเพราะว่าทรงมันลู่ลมมากนะและไลด้าอยู่ด้านหลังตรงนี้กล้องมองด้านหลังและมีกล้องถอยหลังครับนี่บอกเลยว่ากล้องคันนี้เยอะมากสัญลักษณ์โลตัสเขียนเป็นฟอนต์ปกติไฟไลท์บาร์มีเอฟเฟกต์เวลาปลดล็อกมีสีเขียวบอกสถานะเหมือนอิเลต้าครับและถ้าเรามองด้านข้างตรงนี้ช่องรีดอากาศตรงล้อเหมือนอิเลต้าใส่เข้ามาให้และเป็นช่องจริงๆครับเนี่ยทุกอย่างคือเป็นของจริงทั้งหมดและไฟเบรกติดตรงนี้เฮ้ยผมว่าไฟเบรกตอนกลางคืนเนี่ยสวยมากเลยนะและไฟต่างๆคุณภาพดีเซ็นเซอร์รอบคันแอคทีฟสปอยเลอร์มีมาแล้วก็มีตัวดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังที่ยาวไปจนถึงด้านล่างก็ถือว่าช่วยใช้งานได้ระดับหนึ่งครับแต่การออกแบบนี้ผมว่ารถมันดูสปอร์ตเหมือนกันนะถือว่าค่อนข้างดูสวยงามเลยและผมชอบอย่างนึงคือการที่ท้ายรถเปิดแบบทั้งกระจกแบบนี้เรียกได้ว่ามันทำให้การขนของต่างๆมันสะดวกสบายขึ้นเยอะครับผมชอบตั้งแต่พวก EQS หรือว่าพวก A5 ที่เป็นสปอร์ตแบบแต่สมมติผมวางร่มอย่างเงี้ยความลึกของมันพอดีล่มเลยนะครับแล้วก็ความสูงเวลาผมโหลดสัมภาระสมมติของใหญ่ๆเงี้ยมันสามารถโยนเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะไม่มีพื้นที่ที่มันแบบแคบเลยซึ่งการออกแบบแบบนี้ผมว่าดีมากแต่แค่ตัวนี้นะครับเป็นแบบ4 seat option ที่เพิ่มเงินเนี่ยทำให้ไม่สามารถพับเบาะได้ห้องสัมภาระเลยเหลือแค่มา426ลิตรครับแต่ถ้าเป็นตัว5 seat เนี่ยจะเหลือประมาณ509ลิตรก็ถือว่าต่างกันพอสมควรนะแล้วก็ลำโพงเคฟต่างๆมีซับวูฟเฟอร์ด้านหลังนี่ลำโพงข้างบนนี้ก็เป็น optionมีม่านบางสัมภาระมาให้และการเก็บงานบุเนี่ยกำมะหยี่ต่างๆเก็บงานดีเหมือนเดิมครับไม่มีชิ้นส่วนพลาสติกเหมือนเดิมเลยโอเคยังคงสมราคาของโลตัสและมีโลโก้ตามที่เก็บของช่องเก็บของต่างๆมาให้ครบครับเนี่ยผมชอบรถไฟฟ้าที่มันเปิดฝาท้ายแบบนี้มันใส่ของถ้ายิ่งพับเบาะได้เนี่ย
ใส่จักรยานได้สบายๆเลยครับกับพวกรถส่งประตูแบบท้ายลาดแบบนี้นะเมื่อขึ้นมานั่งครับไม่ต้องเอื้อมไปปิดประตูเราเหยียบเบรกหรือว่ากดบนหน้าจอมันจะปิดให้แบบนี้นี่เป็นประตูดูดด้วยซึ่งภายในเนี่ยครับฟีลลิ่งการนั่งการขับเนี่ยมีกลิ่นอายเอเลต้าเยอะมากนะครับและสีภายในเนี้ยเป็นสีเดิมๆไม่ได้กดออปชั่นเพิ่มนะให้สีเทาแบบนี้มาให้ด้วยซึ่งภาพรวมเนี่ยผมว่าเป็นรถที่นั่งสบายแต่ผมรู้สึกว่าตัวเบาะเนี่ยผมกดต่ำสุดมันได้แค่นี้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยจมเท่าไหร่แล้วก็หลังคาเหลือเฟือแหละเป็นก๊าซลูปด้วยแต่เนี้ยปรับสว่างไม่ได้นะปรับโปร่งไม่ได้แต่ผมรู้สึกว่าเบาะมันอยากให้จมมากกว่านี้มันจะรู้สึกสปอร์ตขึ้นครับพวก e-tron GT เนี่ยจะนั่งรู้สึกจมไปเลยนะแต่คันนี้มันนั่งเสร็จแล้วผมรู้สึกว่ามันยังสูงเหมือนรถซีดานทั่วไปอยู่อะชอบฟีลลิ่งจมๆนิดนึงอันนี้แล้วแต่คนชอบแต่ภายในเนี่ยแอมเบียนไลท์จอเหมือนอิเลต้าเลยครับจอเปิดปิดประตูได้สั่งเปลี่ยนเพลงอย่างนี้ได้และแอมเบียนไลท์เปลี่ยนได้64สีจอกลางขนาดใหญ่แล้วก็จอคนขับมีตรวจจับอินฟราเรดหน้าตาคนขับมีมาให้และคาร์บอนแพ็คเฮดอัพดิสเพลย์มีมาให้ครบครับรวมถึงคอนโซลกลางเนี่ยคันนี้เป็นคอนโซลแบบดับเบิลเลเยอร์และแม้จะกดออปชันเป็นลำโพงเคฟ23ตัว 2,160 วัตต์ก็ตามแต่อันนี้มีช่องใส่ของมาให้อยู่ครับไม่โดนปิดเหมือนตัวอิเลต้าแล้วอันนี้ถือว่าดีมากและคอนโซลกลางเนี่ยงานประกอบแน่นครับวัสดุคาร์บอนแพ็คให้มาไม่ต้องกดเพิ่มแอร์มีแอมเบียนไลท์มีชาร์จไร้สายหัวเกียร์ที่วางแก้วและเบลอันนี้เพิ่มเงิน 30,000 บาทได้สีเหลืองแบบนี้ครับนี่แล้วก็อันนี้เบาะนะครับผมเป็น full option และมีนวดมีอุ่นมีเย็นร้อนต่างๆครบและที่สำคัญคือเป็นเบาะปรับไฟฟ้าและสามารถควบคุมผ่านข้างหลังได้อันนี้ขึ้นลงก็ไฟฟ้าและมีโลโก้ Lotus มาให้ครับผมชอบการเก็บดีเทลของมันเนี่ยพวกลวดลายวัสดุถือว่าดูดีนะกับราคาแบบไม่เกิน6ล้านเนี่ยผมว่าเก็บงานดีมากๆพวงมาลัยนะครับเป็นทรงเดียวกับตัว Elantra เลยโลโก้ Lotus สีดำแล้วก็ปัดขอบบนข้างครบหมดความกระชับกำลังดีครับแล้วก็ pattern shift regen ด้านซ้าย drive mode ด้านขวาแล้วควบคุมพวกเครื่องเสียงกับระบบช่วยขับแต่ผมติดอยู่อย่างเดียวแหละของ Eletta กับ Emilia เนี่ย pattern shift เนี่ยมันยังเป็นแบบไม่ใช่อลูมิเนียมอะไม่ใช่คาร์บอนอะมันเป็นพลาสติกแต่พลาสติกที่เกรดดีมากๆนะแต่ก็ยังฟีลพลาสติกซึ่งผมมองว่าถ้ามันอยากให้พรีเมียมจริงๆอะเป็นอลูมิเนียมแบบเหล็กๆนิดนึงเนาะหรือว่าคาร์บอนมันจะดูแบบสมราคาขึ้นเพราะบางคนเนี่ยมานั่งสัมผัสตรงนี้ปั๊บรู้สึกทำไมมันดูแปลกๆเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าเสียดายซึ่งภาพรวมนะครับจอพวกนี้คุณภาพมันดีมากเลยอะมิติความคมชัดแล้วก็โทนสีของมันเนี่ยผมชอบนะอันนี้ดีเทลบอกรายละเอียดต่างๆครบเลยครับมีรูปรถด้วยเวลาขับใช้ระบบช่วยขับเนี่ยจะมีรูปรถข้างหน้าระยะห่างและอันนี้คืออินฟราเรดตรวจจับว่าเราหลับตาไหมมองทางอื่นไหมแล้วก็มีเฮดอัพดิสเพลย์และแอมเบียนไลท์คือต่อเนื่องไปนะครับแต่แอมเบียนไลท์ผมรู้สึกว่าน้อยไปนิดนึงตรงขอบประตูเนี่ยไม่มีเลยมีแค่ไฟตรงช่องเก็บของข้างล่างเท่านั้นแต่เส้นๆเนี่ยไม่มีครับแล้วก็มีลำโพงเคฟ23ตัวเนาะเนี่ยก็มีข้างบนมีข้างๆขอบประตูหลังคามาครบครับและจอกลางขนาดใหญ่ UX UI เหมือนเดิมเลยแต่ครั้งนี้มี Apple CarPlay แล้วแบบไร้สายด้วยครับแล้วก็มีแมปมีแอปแล้วครับรอบนี้ก็ถือว่าใช้งานโอเคนะและการตั้งค่าต่างๆเหมือนกับตัว Eletta ครับไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะ Drive Mode ปรับความสูงต่ำได้4ระดับครับ Safety การตั้งค่าทุกอย่างระบบเสียงหน้าจอซึ่งอันนี้เสียงยังไม่มีปรับ Equalizer ครับปรับแค่3แบบได้เหมือนเดิมเท่านั้นนะก็แอบน่าเสียดายยังไม่มีมาให้แต่เนี่ยความลื่นไหลการใช้งานผมว่าไม่มีอะไรติดขัดเลยแค่แอป Lotus เนี่ยมันโหลดแอปได้น้อยไปนิดนึงครับยังไม่มีพวก Netflix YouTube อะไรทั้งนั้นคืออนาคตอาจจะมีได้แต่ตอนนี้คือมันยังไม่มีครับทำให้การใช้งานหน้าจอยังไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่กับตัวรถกับหน้าจอที่มันใส่เข้ามาให้แบบนี้นะซึ่งคอนโซลกลางนะครับไม่มีการเบียดเข่าอะไรนั่งสบายแล้วก็วัสดุเก็บงานดีมากช่องแอร์แบบปรับบนจอแล้วมีชาร์จไร้สายแล้วก็ใช้คีย์การ์ดแตะตรงนี้เวลาใช้จะขับรถนะครับอันนี้ล็อกรถปลดล็อกเก็บของเปิดปิดตรงนี้ได้ทั้งหมดและมีปุ่มฟิสิคอลที่ปรับเรื่องของแอร์และก็ไฟแอมเบียนไลท์ก็จะปรับตามอุณหภูมิที่เราเปลี่ยนด้วยลูกเล่นของเขานะครับฟีลลิ่งตรงนี้ดีนะมีความหนึบแน่นแต่เนี่ยน่าเสียดายว่ามันยังใช้เป็นแบบพลาสติกนิดนึงอ่ะคือพวกนี้ถ้าเป็นอลูมิเนียมเป็นพวกสแตนเลสนะผมว่าจะดูพรีเมียมขึ้นอีก
รวมถึงพวกหัวเกียร์ด้วยเนี่ยรู้สึกเป็นพลาสติกนะเนี่ยน่าเสียดายเนาะอะไรพวกเนี้ยแต่ปุ่มการใช้งานผมว่าออกแบบมันดูดีครับแล้วก็คาร์บอนเนี่ยให้มาทุกรุ่นย่อยไม่ต้องกดเพิ่มดีมากแอมเบียนไลท์ครบช่องวางแก้วเท่ากันแล้วครับ2อันแล้วก็วางได้ลึกมากเนี่ยความลึกประมาณนี้เลยอ่ะอันนี้คือใช้งานได้จริงแหละแล้วก็มีที่ปิดมาให้หรูหราเอาเรื่องเลยครับและด้านหลังนะครับอ้าวเอื้อมยากจังเลยเราสามารถกดผ่านตรงจอนี้ได้ครับนี่แตะปุ๊บนี่ก็เป็นความพรีเมียมของตัวเอมิยาที่เป็นระบบประตูไฟฟ้าแล้วก็เป็นแบบออปชั่น4 seat แบบนี้นะครับและพื้นที่ข้างหลังอ้าวทำไมหลังชันจังเลยนะครับเราสามารถปรับไฟฟ้าได้ผ่านหน้าจอหรือว่าปุ่มข้างๆได้อันนี้คือชันสุดแล้วก็แอนสุดซึ่งข้อดีของเบาะนี้คือเบาะเป็นชุดเดียวกับเบาะคู่หน้าเลยครับนวดหลังอุ่นเบาะเย็นเบาะทรงคือทรงเดียวกันเลยคุณนั่งข้างหน้ายังไงคุณได้ข้างหลังแบบนั้นและมันเอนได้เยอะมากผมสูง180หัวไม่ติดนะแล้วก็เนี่ยนั่งโคตรสบายครับเทียบกับคู่แข่ง i5 e-tron Taycan หรือ EQS คันนี้นั่งสบายที่สุดในบรรดารถยนต์ไฟฟ้าขนาดประมาณนี้ครับขอชมเลยว่านั่งสบายมากมันคือ Panamera ไฟฟ้าเลยอะความโอดโถงแล้วก็แบบเหมือนซีรีส์7ด้วยนะแค่ไม่มีแบบเบาะพับนอนอะไรพวกนั้นครับเล็กรูมเหลือเฟือมากแล้วก็เบาะเนี่ยมีโลโก้ Lotus แล้วก็มีไฟ Ambient Light แล้วก็ช่องวางขาเนี่ยคือมันสามารถสอดใต้เบาะได้ถ้าเบาะข้างหน้าไม่ได้กดต่ำครับผมว่านั่งสบายโคตรนะแล้วก็ลองน่องอะไรก็ปรับได้ทั้งหมดเลยนะครับด้านหลังแล้วก็จอเนี้ยเป็น4 seat ปั๊บคุณจะได้คอนโซลกลางที่เชื่อมต่อกันแล้วก็แบ่งกันชัดเจนเลยเป็นออปชันที่เพิ่มประมาณ 300,000-500,000 นะครับและจอเนี้ยสามารถกดให้มันแงนขึ้นได้ให้มันใช้งานได้ดีขึ้นถ้าไม่ใช้เราก็พับเก็บเข้าไปแต่ต้องระวังคือเมื่อเวลาพับเข้าไปเนี่ยมันไม่มีระบบป้องกันหนีบนะเมื่อพับไปต้องระวังลงส่วนนี้ดีๆครับแต่นี่เป็นคาร์บอนทั้งหมดแล้วควบคุมทุกอย่างแอร์เพลงตั้งค่าตัวรถแต่ผมรู้สึกว่ามันควบคุมได้น้อยไปนิดนึงครับเปลี่ยนเพลงไม่ได้เข้านำทางไม่ได้เปลี่ยนแอมเบียนไลท์ไม่ได้ผมว่าออปชันน่าจะมากกว่านี้ควบคุมหลักๆคือตัวเบาะนวดหลังแล้วก็ปรับเบาะคนข้างหน้าได้ว่าเออให้สูงให้เลื่อนไปด้านหน้าเกะกะเราอย่างเงี้ยอันนี้ทำได้ครับและเมื่อใช้งานจริงๆผมรู้สึกว่าที่วางแก้วกับแอร์เนี่ยมันไกลไปหน่อยพอวางแก้วปั๊บโดนบังทันทีเลยแอร์เนี่ยเวลาใช้งานจริงผมรู้สึกว่าเนี้ยออกแบบยังไม่ค่อยนี่เท่าไหร่แล้วก็ช่องเก็บของพวกผมจะวางมือถือเนี่ยมันไม่มีช่องวางมือถือเลยครับตรงเนี้ยข้างๆก็มีนิดนึงซึ่งตรงเนี้ยมันน่าจะออกแบบพื้นที่ได้มากกว่านี้นะเมื่อมันเป็นในแง่ของรถ VIP seat แบบเนี้ยช่องเก็บของหรือมีโต๊ะทำงานพวกเนี้ยผมจะรู้สึกว่าเออมันคุ้มค่ากับการเพิ่มเงินประมาณ 500,000 เข้าไปครับซึ่งผมมองว่าข้างหลังเนี่ยแอมเบียนไลท์มันน้อยจริงๆนะคือขอบประตูเนี่ยไม่มีไฟเส้นเลยรวมถึงด้านหลังเนี่ยก็ไม่มีไฟเส้นครับมีแค่ไฟจากข้างหลังเบาะสะท้อนมาแบบเบาๆเป็นแอมเบียนจริงๆแหละแต่แค่อยากให้มีความหวือหวาขึ้นนะกับราคาที่เพิ่มขึ้นมาและการกดออปชันแบบ4 seat เนี่ยคุณจะได้คอนโซลตรงนี้ขนาดใหญ่และมีช่องเก็บของแต่ขอบ่นอย่างนึงคือช่องเก็บของคันนี้เขาไม่ใส่ไฟมาให้เลยอะLED ไม่มีเลยครับมืดตึ๊บเลยทั้งตรงนี้ข้างหน้าแล้วก็ส่วนหน้าคุณไม่มีไฟเลยอ่ะซึ่งแอบแปลกใจเหมือนกันครับกับรถที่เน้นความพรีเมียมไฟช่องเก็บของน่าจะมีหรือว่าเนี้ยน่าจะเป็นตู้เย็นหรืออะไรก็ตามแต่ไม่มีเลยครับเป็นแค่ช่องปกติแล้วเวลาปิดมันไม่ค่อยสมูทเลยอ่ะเนี่ยมันน่าจะมีซอฟสักนิดหนึ่งเป็นจุดนึงที่ผมรู้สึกว่าถ้าคุณทำ4 seat แล้วให้มันสุดไปเลยอาจจะแพงกว่านี้ก็ได้แต่ความสุดเนี่ยผมว่ามันจะดีกว่านี้เลยครับเทคโนโลยีในตัว Lotus Emiya S นะครับแน่นอนว่ามีระบบช่วยขับพื้นฐานมาให้ Adaptive Cruise Control Lane Keeping ต่างๆอันนี้คือมาครบครับแต่ถ้าอยากกดเพิ่มเนี่ยคุณจะเปิดการใช้งานของ LiDAR รอบคันได้ครับก็จะมีเปลี่ยนเลนให้เองได้ซึ่งอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับ Full Self ละแต่ในไทยนะครับยังไม่ค่อยทำงานเต็มที่เท่าไหร่ก็เลยยังไม่ค่อยแนะนำหรือว่าไม่ค่อยเห็นคนกดกันนักแต่ตัวรถเนี่ยคือพร้อมระดับ Full Self Driving แล้วแค่ซอฟต์แวร์กับการรองรับถนนบ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่เต็มที่ครับแต่แค่ Adaptive Cruise Control การใช้งานทั่วไปของตัวรถตอนนี้ถือว่ายังโอเคนะแค่บางจังหวะที่โค้งเยอะเนี่ยรถยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ครับก็ต้องพัฒนากันไปทีนึงแต่เทคโนโลยีตัวรถคือพร้อมมากๆแล้วครับกับ Lotus Emiya S จุดที่ชอบในตัว Lotus Emiya S ครับงานออกแบบคันนี้
รอบคันเลยอะกับภายในผมว่ามันคือจุดนึงที่ทำให้มันน่าสนใจและทำออกมาได้ดีมากครับอีกจุดนึงที่ชอบครับช่วงล่างการขับขี่ของ Lotus คันนี้ทำออกมาประทับใจมากๆอีกจุดนึงที่ทำได้ดีมากเรื่องของการชาร์จไว355กิโลวัตต์เต็มไวมากและแบตเตอรี่สูงถึง800โวลต์ครับจุดที่แอบขัดใจในตัว Lotus คันนี้นะคือระบบช่วยขับของมันเนี่ยมาครบก็จริงแต่มันมีบางจังหวะที่ผมรู้สึกว่ามันควรจะทำได้ดีกว่านี้นะบางโค้งบางเลนถนนเนี่ยอยู่ดีก็ไม่แทร็กเนี่ยซึ่งผมมองว่าจุดนี้แอบน่าเสียดายมากอีกจุดที่แอบขัดใจครับช่องเก็บของด้านหลังเนี่ยไม่มีไฟแล้วก็ไม่มีออปชันพวกตู้เย็นหรือว่าใส่ของได้เท่าไหร่นักคือน่าเสียดายมากน่าจะมีไฟเนาะตามตรงนี้หรือว่าข้างหน้าก็ตามครับอีกจุดนึงที่แอบขัดใจอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวแล้วกันคือเบาะเนี่ยมันเตี้ยได้ประมาณนี้ครับทำให้ตำแหน่งการนั่งผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสปอร์ตเท่าไหร่ซึ่งส่วนตัวผมชอบแบบจมๆนิดนึงเนาะแต่คันนี้กดต่ำแค่ไหนมันก็ได้แค่นี้แล้วก็มุมมองเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยแบบสปอร์ตเท่าไหร่นะครับแน่นอนครับว่า Lotus Emeya เนี่ยมันกลายเป็นรถไฟฟ้าทรงใหญ่ซีดานที่ขับดีมากๆอันดับต้นๆเลยในตอนนี้ครับติดแค่เรื่องของการกินพลังงานเท่านั้นแหละครับเท่ากับว่าทั้ง Benz BM Audi Porsche Taycan พวกเนี้ยมันมีกลุ่มลูกค้าของเขาแบบแยกกันชัดเจนเหมือนกันเนาะแต่ก็เริ่มเยอะเข้ามาขึ้นเรื่อยๆครับมี i5 m60 ก็มาแทรกกลางเพิ่มเติมมากขึ้นแต่ถ้าคุณเน้นในเรื่องของความนั่งสบายและขับสนุกยังคงสปอร์ตอยู่คันนี้มันตอบโจทย์ภาพรวมได้ดีมากนั่งหลังสบายช่วงล่างนุ่มไม่กระด้างเกินไปแถมอยากซิ่งอยากสปอร์ตก็ได้และชาร์จโคตรไวนั่นเองมันเป็นจุดเด่นของ Lotus Emeya คันนี้ครับและโดยแพลตฟอร์มที่เป็น800โวลต์ต่างๆระบบ UX UI ที่หวือหวาสวยงามและก็อัปเดตมาเรื่อยๆแบบนี้ทำให้แบรนด์ Lotus ทำราคาก็ดีแถมออปชั่นการขี่ก็ทำได้ดีมันในงบราคาไม่เกิน6ล้านผมว่ามันน่าเล่นมากๆ0ถึง100อาจจะดูไม่หวือหวาไม่ 3.8 แบบ i5 พวกนั้นก็แอบน่าเสียดายนิดนึงแต่ถ้าในเรื่องระยะทางในเรื่องของความพรีเมียมในเรื่องของราคาที่คุ้มค่าคันนี้ค่อนข้างตอบโจทย์ครับแต่ถ้าใครอยากได้ Emeya แต่งบไม่ถึง 5.9 อ่ะอยากเอาออปชันออกไปเยอะๆเลยกดราคาได้เขามีแน่นอนครับตอนที่ผมถ่ายคลิปยังไม่เปิดราคานะก็ทำราคาได้ดีขึ้นแต่ได้สเปคมอเตอร์ความแรงระยะทางแบบเดียวกับตัวนี้แค่ราคาถูกกว่านั่นเองครับแต่ถ้าใครแบบว่าผมอยากได้ความแรงอ่ะไปซิ่งกับคนอื่นแบบ0ถึง100ต่ำกว่า3วิมีไหมมี Lotus Emeya R ครับ0ถึง100 2.78 วิวิ่งได้ไกลน้อยลงแต่ราคาก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าแรงสะใจครับ 6.89 ล้านบาทก็มีให้เลือกเท่ากับว่า Lotus มีให้เลือกทั้งแรงสุดระยะทางไกลและก็เน้นเรื่องของความราคาไม่แพงครับ3รุ่นย่อยก็ลองดูกันว่าชอบแบบไหนแต่แค่ได้ดีไซน์แบบนี้บนท้องถนนจอดซุปเปอร์คาร์ได้ผมว่ากับราคาประมาณนี้โคตรคุ้มแล้วนะกับ Lotus Emeya S ครับก็ถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่าน่าเล่นครับกับ Lotus Emeya S ยังไงคันนี้ก็ต้องขอบคุณทาง Lotus Car Thailand นะครับที่ส่งรถให้เราก่อนใครเลยนะครับได้มาทดสอบจัดหนักจัดเต็มมาถึงหัวหินแบบนี้เป็นโอกาสที่พิเศษมากๆครับยังไงในคลิปนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมนายต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ